โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะร่วมกับมูลนิธิโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตและชมรมโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยเตรียมพร้อมจัดงานวันทาลัสซีเมียโลกครั้งที่13ในวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:00 นค่ะโรคทาลัสซีเมียหรือโรคโลหิตจางเรื้อรังเป็นโรคที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบฮีโมโกลบินผิดปกติเป็นผลให้เม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติและมีอายุสั้นซึ่งอาการเบื้องต้นของผู้ป่วยโรคดังกล่าวนี้คือร่างกายซีดเหลืองตาเหลืองอ่อนเพลียเจริญเติบโตไม่สมอายุม้ามและตับโตมีอาการเหนื่อยง่ายทำงานได้อย่างไม่เต็มที่ซึ่งต้องได้รับการให้เลือดอยู่เป็นประจำทำให้มีธาตุเหล็กเกินปริมาณที่สะสมในร่างกายจนส่งผลเสียต่ออวัยวะต่างๆอีกทั้งยังมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายบ่อยครั้งและมีผลกระทบต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตขณะที่ข้อมูลยังพบอีกว่าประชากรไทยประมาณร้อยละ 35-40 มีพันธุกรรมของโรคนี้แฝงอยู่โดยไม่มีอาการซึ่งเป็นพาหะถ่ายทอดทางพันธุกรรมทาลัสซีเมียส่งต่อไปยังลูกหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลเหล่านี้มาแต่งงานกันและมีพันธุกรรมทาลัสซีเมียเหมือนกันโอกาสที่บุตรจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคทาลัสซีเมียจึงเป็นไปได้สูงค่ะดังนั้นคู่สมรสทุกคู่ควรมีการตรวจคัดกรองและป้องกันอย่างรัดกุมประมาณ 1% 600,000 คนอยู่ใน60 ล้านประมาณคือถ้าจะให้เน้นย้ำเนี่ยเรื่องป้องกันนะคะสำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่สมรสที่กำลังจะแต่งงานกันเนี่ยเพราะฉะนั้นควรจะต้องไปตรวจนะคะอันนี้สำคัญแล้วจะได้รู้สมุฏฐานว่าตัวเองเนี่ยจะมีโอกาสทำให้เกิดทารกที่เป็นทาลัสซีเมียหรือเปล่าหรือว่าเป็นพาหะซึ่งเป็นพาหะเนี่ยก็ยังถือว่าอาจจะเบาลงหน่อยนึงแต่ถ้าเป็นโรคเนี่ยมันจะทำให้ครอบครัวเนี่ยบั่นทอนชีวิตครอบครัวทั้งชีวิตของคนไข้ทั้งชีวิตของผู้ปกครองและก็ครอบครัวด้วยคือที่ต้องเน้นเรื่องพาหะเนื่องจากว่าคนทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีอัตราการเป็นพาหะเนี่ยประมาณ 35-40% แล้วที่สำคัญคือคนที่เป็นพาหะเนี่ยไม่มีอาการแล้วก็ไม่มีลักษณะที่จะบ่งบอกว่าเขาเป็นพาหะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาว่าคนที่เป็นพาหะเนี่ยเวลาที่มาจับคู่แต่งงานกันเนี่ยจะมีลูกเป็นลูกทาลัสซีเมียโดยที่ไม่รู้ตัวนะฮะปัจจุบันเนี่ย เราก็เลยเน้นรณรงค์ว่าคู่สมรสทุกคนเนี่ยจะต้องมาตรวจนะว่าเป็นพาหะทาลัสซีเมียหรือเปล่าถ้าเป็นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเราก็จะมีวิธีทางที่จะทำให้เขาไม่ให้มีลูกเป็นโรคทาลัสซีเมียได้นะด้วยเทคโนโลยีทางสูติศาสตร์ทางอะไรต่างๆหลายอย่างนะครับเทคโนโลยีทางที่ใช้ในปัจจุบันแล้วก็ใช้ได้ทั่วประเทศก็คือว่าการตรวจทารกในครรภ์ก่อนคลอดสมมติเรารู้ว่าสามีก็เป็นพาหะภรรยาก็เป็นพาหะแล้วมีโอกาสที่ลูกจะเป็นโรคทาลัสซีเมียเนี่ยก็ประมาณ 25% นะฮะหรือ1ใน4เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อภรรยาตั้งครรภ์ได้ประมาณสัก3เดือนนะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยแพทย์ต้องรู้เราจะได้วางแผนกำหนดให้ว่าเอาของคุณเนี่ยเมื่อไหร่ครบ3เดือนใช่ไหมพอครบปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้สูติแพทย์นะฮะได้มาตรวจทารกในครรภ์นะโดยวิธีการต่างๆบางคนอาจจะดูดน้ำคร่ำบางคนอาจจะตรวจด้วยอัลตราซาวด์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพื่อที่จะได้ดูว่าเด็กในครรภ์เนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะฮะเพราะว่าทารกในครรภ์ที่เป็นทาลัสซีเมียที่รุนแรงมากๆเนี่ยจะมีผลต่อแม่นะทำให้แม่เป็นเรียกว่าตั้งครรภ์เป็นพิษได้นะครับนอกจากการให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางการป้องกันโรคทาลัสซีเมียในคู่สมรสแล้วเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ก็ควรได้รับการรณรงค์เกี่ยวกับโรคดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กในสถานศึกษาเนี่ยในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยก็จำเป็นเหมือนกันที่จะต้องให้ความรู้กับเขานะคะเพราะเมื่อเกิดแล้วเนี่ยมันจะเกิดความลำบากของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเองหรือตัวผู้ปกครองตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความสำคัญของการที่เราจะต้องร่วมกันรณรงค์แล้วก็อุบัติการณ์นี้มันจะมีตลอดไปถ้าสมมติว่าเราไม่หาวิธีป้องกัน
หรือไม่ให้ความรู้การให้ความรู้ก็ค่อนข้างยากนิดนึงบางครั้งเนี่ยเรื่องทางการแพทย์เนี่ยคนก็จะไม่ใส่ใจเท่าไหร่จนกระทั่งเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วแต่ตอนนั้นถ้าโรคโรหิตจางทาลัสซีเมียเนี่ยถ้าเกิดขึ้นกับเด็กแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่สูญเสียคุณภาพชีวิตทั้งหมดทั้งครอบครัวค่ะทั้งนี้ตัวเลขณปัจจุบันสำหรับผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียในประเทศไทยมีอยู่กว่า 600,000 คนซึ่งจะพบทารกเกิดใหม่ที่เป็นโรคดังกล่าวมากถึงปีละประมาณ 12,000 รายฉะนั้นถ้าไม่มีการควบคุมป้องกันโรคก็ย่อมจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงเป็นที่มาให้ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับมูลนิธิโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยและชมรมโรคทาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยกำหนดจัดงานวันทาลัสซีเมียโลกครั้งที่13ทาลัสซีเมียกับคุณภาพชีวิตในวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:00 น.โดยภายในงานจะเปิดพื้นที่ให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันรวมถึงรับฟังการบรรยายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการเน้นย้ำถึงการรับประทานให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ค่ะก็วันที่18เนี่ยนะฮะวันอาทิตย์18เนี่ยก็คือว่าเราจัดงานวันทาลัสซีเมียโลกนะฮะเพื่อที่จะคล้ายๆว่าให้คนไข้ที่เขาเป็นโรคเนี่ยเขาได้เข้ามาและร่วมงานแล้วก็เขาจะได้มีโอกาสที่จะคล้ายๆว่าได้พบปะเพื่อนฝูงด้วยกันนะที่เป็นโรคด้วยกันขณะเดียวกันก็จะได้ความรู้จากทางกลุ่มแพทย์ที่จะมาช่วยให้ความรู้นะฮะในปีนี้เนี่ยเราจัดงานในเรื่องของว่าทาลัสซีเมียกับคุณภาพชีวิตนะฮะเราต้องการให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะโดยปีนี้จะเน้นเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับ